อยู่ดีๆมันก็มีโอกาสเข้ามาค่ะก็คือวงดนตรีวงหนึ่งที่ดังมากๆในภาคเหนือตอนนั้นให้เราไปเป็นนักร้องวงอ่ะแล้วเขามาหาเราเจอเราได้ไงเรานั่งอยู่ที่บ้าน ตอนนั้นมันเป็นงานค่ะเป็นงานประจำปีของหมู่บ้านแล้วใช่ค่ะแล้วเขาจ้างวงเนี้ยมาค่ะแล้วหลิวก็จะเป็นแบบเหมือนคนดูในงานอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเดินไปเดินมาซื้อของไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเจ้าของวงอ่ะเขาก็อยู่ที่มิกซ์เหมือนเขาเห็นอะไรบางอย่างจากเราเขาก็เลยเรียกเราว่าน้องๆมานี่ซิอะไรเงี้ยก็ถามว่าน้องร้องเพลงเป็นไหมเต้นเป็นไหมหรือบอกเป็นค่ะเป็นค่ะเขาเห็นจากอะไรไม่รู้นะกับการเดินไปซื้อของของหนูไม่รู้เลยใช่เคยมีใครเดินมาถามพี่อ้อยพี่ชอตไหมอ้อยเป็นไหมเป็นไหมเป็นไหมก็จะดูจากมูฟเมนต์หรือบอกว่าดูมูฟเมนต์แล้วมันน่าเต้นได้อะไรอย่างเงี้ยปกติเราจะเคยเห็นแต่ว่าคนที่ขึ้นไปร้องไปเต้นบนเวทีแล้วก็มีคนมองเห็นแล้วก็เห็นความสามารถแล้วก็ชวนอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเดินเฉยๆเดินผ่านแสดงว่าปกติเราก็เต้นอยู่บ้านอย่างเงี้ยหรอไม่รู้ก็รู้สึกว่าเป็นก็เลยบอกว่าเป็นคิดว่าสู้ตายไว้ก่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ใช่สู้ตายไว้ก่อนแบบสู้ตายไว้ก่อนคือตอนนั้นเราก็อยู่ม.3จะขึ้นม.4ไม่เป็นก็บอกว่าเป็นใช่เราก็เลยอ่ะงั้นลองร้องขึ้นไปร้องซีสัก2เพลงเดี๋ยวก็เลยขึ้นไปร้องโดยที่แบบอ่ะโอเคค่ะได้เลยอะไรเงี้ยวันนั้นเลยในงานหมู่บ้านวันนั้นเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าหลิวแปลกหรือว่าพี่คนนั้นแปลกหรือคนแปลกมาเจอกันพอดีแล้วเขาไม่ขอเทสลองฟังอยู่ดีก็ยื่นมาขึ้นอย่างนี้เลยหรอใช่แปลกจริงเขาก็ให้ขันนักร้องพอดีไม่ค่ะแต่นักร้องเขาก็มีใช่ไหมคะมีเขามีอยู่แล้วอันนั้นหรือร้องเพลงอะไรวันนั้นหรือร้องเพลงคนนี้ใส่เสียแล้วกำลังจะขึ้นเพลงอีกเพลงหนึ่งแล้วโดนกรรมการวัดบอกว่าหยุดใช่แต่พอลงมาเราก็ต้องคิดก่อนแหละว่าต้องแบบว่าร้องแล้วเขาไม่โอเคแน่เลยอีก2อาทิตย์อะเขามาหาที่บ้านแล้วบอกว่าเออเนี่ยตายายเดี๋ยวจะป้าหลานไปเป็นนักห้องเนอะตาเขาไม่ยอมให้ไปเพราะว่าเขากลัวว่าหลานจะใจแตกถ้าจะให้ไปคือต้องให้ยายไปด้วยนะแกก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคได้ยอมมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลิวได้มีรายได้แล้วก็ได้ต่อลมหายใจในการเรียนใช่ค่ะแล้วที่สุดแล้วเรากลายมาเป็นนักร้องเต็มตัวได้ยังไงคะพี่ป๋องอ่ะเขาเป็นโปรดิวเซอร์อยู่แล้วเขาแต่งเพลงเป็นแล้วเขาก็ให้หลิวร้องเพลงร้องไกด์อ่ะเพื่อที่จะส่งไปตามค่ายเพลงต่างๆเพื่อจะขายเพลงมันมีอยู่ค่ายนึงที่กำลังจะเปิดตัวชื่อค่าย YouTube Record ซึ่งเป็นค่ายที่คุณพ่อบุญธรรมหรือว่าเป็นผู้บริหารอยู่เขาฟังเสียงหรือปุ๊บเขาก็เลยแบบว่าเออเสียงเด็กคนนี้มันแปลกดีเนาะก็มาดูตัวที่เชียงใหม่หลังจากนั้น2เดือนเขาติดต่อกลับมาให้เราไปเป็นนักร้องดีใจมั้ยเฉยๆอ่ะจริงเหรอก็รู้สึกยังมองไม่เห็นเขายังไม่รู้จะได้ยังไงใช่มันต้องแบบไปห้องอัดอ่ะตอนนั้นหนูอยู่ที่จังหวัดลำพูนแล้วต้องไปอัดเสียงที่เชียงใหม่แล้วมันเหนื่อยเพราะเราเรียนด้วยทุกเย็นเราก็ต้องไปอัดอยู่เป็นปีอ๋อเหรอค่ะก็เสียงมันไม่ผ่านอ๋อก็เรายังเก่งไม่พอใช่ค่ะเราเก่งไม่พอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยย้ายบักให้อยากเต้นแล้วเฮ้ยมันอย่างมันเหนื่อยขนาดนี้มันมีเหนื่อยมีท้อมีถอดใจท้อค่ะยายกับหลิวต้องนอนพื้นห้องอัดตลอดคือสงสารยายแล้วเราก็เลยบอกว่าเอ้ยยายไม่เป็นแล้วได้ไหมอ่ะมันเหนื่อยอ่ะแกก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกโอกาสมาแล้วทำให้เต็มที่ไปก่อนมันจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันหลิวก็เลยแบบก็ได้ทำตามที่ยายบอกค่ะจนอัลบั้มชุดแรกก็ออกมาใช้เวลา8เดือนกว่าเพลงบุษบาแดนเซอร์จะเป็นที่รู้จักในวงลูกทุ่งแต่ก็ยังไม่ใช่ทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนดังกันในรายการ Club Friday Show แล้วมาถึงวันนี้นะคะเรามีอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการดูรายการของเราด้วยทางแอปวันดีค่ะค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันนะคะเป็นแอปที่รวมเอาทั้งซีรีส์รายการละครจากผู้ผลิตชั้นนำมากมายค่ะครับสามารถโหลดฟรีดูฟรีกันได้แล้ววันนี้นะครับทาง App Store แล้วก็ Google Play Store นะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางก็คือ www.1d.net นะครับ